เผาปลาหมึกครับพริกกระเทียมน้ำมันพืชตาลนิดนึงนิดนึงเค็มไม่ต้องเค็มเนาะไม่เค็มไม่ต้องไปแค่ตัวนั้นมันได้เนาะมันก็เหมือนซอสแต่ทีนี้ก็เหมือนซอสใช่ไหมเหมือนซอสด้านนี้เหมือนซอสอาจารย์ก็ผมก็ลงเลยทีนี้ได้ที่แล้วได้ที่ของเราปลาหมึกครับมาปลาหมึกของเราครับปลาหมึกนี่ปลาหมึกแดดเดียวนะครับไม่ใช่ปลาหมึกสดนะนี่หมึกแดดเดียวที่เราซื้อมาจากระยองนะครับแห้งเอาเองโอ้ยสวยสวยเป็นปลาหมึกแห้งปลาหมึกเขาแดดเดียวอ่ะมันจริงมันต้องเหมาะกับทอดนะแต่เรามาแข็งไงแต่เราเลือกมาทำเป็นลงสะพานเองไงเราก็เลยจะจัดด้วยให้ชิมน้ำชิมเลยเข้าไปไม่ต้องบอกกันนะปลาหมึกแดดเดียวนะไม่ใช่ปลาหมึกสดนะนี่ปลาหมึกเขาแดดเดียวเขาแพ็คขายปลาหมึกไข่มือไข่แท้เขาขายแพงอยู่350บาทสองตัวเว้ยจานนี้ก็ไม่ตก500เหรอเนี่ยก็สองตัว350บาทที่ระยองมาอ มันจะมึงเดียวเดียวต้องทอดไปอบไปทอดกินกันเดี๋ยวเอามาผัดกะเพราปลาหมึกเราพี่เลนเขาอีกเค็มนะปลาหมึกมีรสเค็มหน่อยนะว่าเป็นหมึกไข่เนี่ยอย่าดูหมึกไข่เนี่ยหมึกไข่นะครับนี่คือหมึกไข่แท้นะครับว้าวแค่350บาทนะครับจากระยองเป็นปลาหมึกที่เขาจะเอาอบหรือแดดเดียวกันนะครับไว้ทอดแต่เราก็จะมาทำกะเพราก็จะไปกับพี่เลนเหมือนกันพี่เลนสุดท้ายแต่ยังแห้งกว่านี้หน่อยแต่ผมชอบแบบมีน้ำๆเออน้ำไปทำนะกับข้าวเลยได้หิวข้าวเลยมีการมาพิกพิกตะกูต้มหมูบ๊วยหอมมากเลยหอมไม่ได้เลยหอม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 เลยคือตอนนี้ไม่มันเป็นปลาหมึกไข่น้ำซอสมันกำลังออสโมซิสเข้าไปในปลาหมึกเข้าชิ้นนี้มันเป็นปลาหมึกไข่ไงก็คือปลาหมึกไข่นั่นเนี่ยที่ปลาหมึกเออไข่เริ่มสึกแล้วเออปลาหมึกไข่ไหมเป็นไข่ไหมปลาหมึกไข่แท้ๆนะครับตัวใหญ่นะครับเป็นหมึกกล้วยจริงๆเลยพรุ่งนี้เขาไปทำปลาหมึกนึ่งมะนาวกันใช่ไหมนี่เป็นปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกแดดเดียวแล้วเราทำแดดเดียวที่สุกแล้วเดี๋ยวใส่กระเพราอร่อยไม่อร่อยอีกเรื่องแต่อร่อยอยู่แล้วโถ
เชื่อมั่นตัว200ตัวละ100กว่าบาท175บาทแต่แค่นี้แหละตัวเหมือนนะชอบน้ำหมดใช่ไหมพอแล้วถ่ายรูปได้คือ